คนจะหนีที่เหนียวตายไปคือไม่รู้จักบาปคุณโทษไม่ตั้งนำความดีไม่อะไรหาแต่เรื่องมาหาแต่จริงที่บังเรียนความถูกของตัวเองเมื่อตายไปแล้วที่นี่ห่วงเรื่องจากห่วงสมบัติตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นหมาแต่ถ้าเราว่าเกิดเป็นหมาเป็ดเกิดเป็นสุนัขก็บ้างทีนี้หมาที่เกิดมานั้นก็จะวิ่งก็จะเฝ้าบ้านตลอดเวลาใครไปใครมาก็จะหอมจะฮ้อนอยู่ที่บ้านตลอดเวลาหมาตัวนี้ลูกชายเศรษฐีคนนี้ท่านรักมากสุภาพมนุษย์มีรักมากเพราะว่าพ่อตัวเองเกิดมาตายไปแล้วมาเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านเนื่องจากห่วงทรัพย์สมบัติทีนี้วันหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า